พอบานพอบานมันจะเริ่มบานช่วงไหนคะเนี่ยบานแล้วฝนลงมาก็บานเลยอย่างต้นที่คีรีวงกตอ่ะบานแล้วเพราะว่าผมติดสปริงเกอร์ให้เขาดอกกาแฟพอบานปุ๊บเราก็มาเก็บเอาดอกเขาไปทำชาเรียกว่าชาดอกกาแฟต้องให้บานเต็มที่เลยไหมครับก็บานเต็มที่ยังไม่เหี่ยวในต้นนะให้ขาวๆยังขาวๆอยู่เนาะตอนที่เก็บคือมันมีเวลาเก็บของเขาเรียกว่าเขาสลัดดอกก่อนประมาณสักกี่วันประมาณ3วันครับหลังจากบานเต็มที่ใช่ไหมหลังจากบานเต็มที่ถ้าอากาศร้อนก็2วันคือถ้าเราไม่เก็บมันก็สลัดทิ้งจากที่มันทิ้งเราเก็บเอามาตากดีกว่าแล้วมาทำชาดอกกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากแต่ไม่มีคาเฟอีนใช่ไหม no คาเฟอีนครับ no คาเฟอีนแต่ว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระ 5,000 มิลลิกรัมต่อแก้ว150 ml เดี๋ยวต้องชิมนะชาดอกกาแฟมีใช่ไหมคะมีคิริวงกตมีทีนี้หลังจากนั้นอีกนานขนาดไหนถึงจะเริ่มฟอร์มเป็นผลเล็กๆมันจะไปเห็นเป็นผลเล็กช่วงพฤศจิกเอ้ยไม่ใช่ดิพฤษภามันเริ่มออกคือดอกเนี่ยถ้าเขาติดดอกแล้วเราเก็บดอกแล้วผลเขาจะยังไม่โตช่วงเก็บดอกนี่ประมาณเดือนไหนคะที่เริ่มเก็บดอกมาแล้วช่วงนี้ถ้าฝนลงมาปุ๊บดอกเขาบานเลยอ๋อกุมภารอแต่ฝนเนี่ยครับมันรอแต่ฝนอ๋อนี่นะกำลังใช่ตุ่มดอกนะรอแต่ฝนยิ่งต้นที่ผมปลูกปีที่แล้วเอาเด็กๆมาปลูกอ่ะอยู่แปลงโน้นดอกใหญ่กว่านี้ขาวแล้วแต่รอจะบานอย่างเดียวแล้วก็ต้องฟอร์มผลไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสักพฤศจิกาเนาะเก็บใช่จอธันวาคือเขาจะหลบก่อนผลเล็กเขาเนี่ยเขาจะหลบไปก่อนเขาจะยังไม่โตเพราะถ้าโตปุ๊บมันเจอแดดมีปัญหาเลยเขาจะหลบไว้พอพฤษภาปุ๊บอากาศเย็นฝนลงเม็ดเขาโตเลยทีนี้ทำไมอยู่ๆเราถึงมาปลูกกาแฟต้นแรกกาแฟบ้านเราอยู่ตรงไหนคะอยู่รู้สึกว่าอยู่โซนข้างในนายุงประมาณต้นสองต้นเนี่ยเขาไปทำงานชุมพรเขาไปเก็บกาแฟเขาเลยเอาเม็ดกาแฟเอาต้นมันมาปลูกพอมาปลูกเสร็จปุ๊บพอตาชอบกินกาแฟชอบกาแฟเลยไปซื้อเข้ามากิโลละร้อยเม็ดแดงๆเนี่ยเอามาเพาะเองเพาะก็โดยไม่มีความรู้ก็เพาะโอ้โหบางล่อไปเกือบร้อยวันนะขึ้นบางทีไถทิ้งเอาใหม่ปกติประมาณสัก50วันใช่ไหมผมทำงอกไวที่สุดเป็นถั่วงอก38วันอ๋อเร็วเลยครับทำยังไงถึงงอกเร็วอ่ะโดยเอามาสีเปลือกออกไปตากทำความชื้น 25% เสร็จแล้วมาแช่น้ำอุ่น30นาทีแล้วก็เอาไปลงดินแล้วคลุมไว้ไม่ให้โดนแสงคลุมผ้าไว้38วันครับงอกงอกแล้วถึงถอนมาเพาะในถุงต้องให้เขาเป็นผีเสื้อก่อนถ้าเอาเป็นถั่วงอกมันจะโตช้าเพราะรากเขายังไม่มีพอเป็นผีเสื้อปุ๊บรากเขาเริ่มออกแล้วเอามาปักได้คุมนี่คือคือใช้แสลมก็ได้เพื่อทางแสงไม่ใช่คนแน่นนะไม่คุมเฉยคือเราเอาเพาะในแปลงดินร่วนหรือดินทรายเสร็จปุ๊บเราเอาแสลมคลุมสัก2ชั้นแล้วรดน้ำคือให้เขาชุ่มอยู่ตลอดไม่ให้แสงแดดกระทบแต่มันมีความร้อนอยู่แล้วที่นับ38วันก็คือนับตอนนี้แหละใช่ไหมนับตอนลงดินเลยวันลงดินเลย อันนี้คือจะงอกเร็วดีเนาะเพราะว่าแช่น้ำอุ่นกระตุ้นเขาเราก็แสดงว่าเราก็ทำต้นขายด้วยทำขายต้นละเท่าไหร่คะเนี่ยต้นละ10บาทครับต้นละ10บาทเพราะผมไปส่งทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นโรบัสต้าใช่ไหมลูกไร่เนี่ยครับโรบัสต้ากาญจนบุรีอย่างเงี้ยชลบุรี10บาทสูงขนาดไหนแล้วคิดยังไงคิดค่าสูงมั้ย30เซนครับฟุตนึงสูงอยู่แล้วเวลาไปปลูกที่อื่นมันได้อย่างนี้มั้ยเข้มครับถ้าเป็นสายพันธุ์เพราะว่ามันเพาะเม็ดครับไม่กลายพันธุ์ไม่กลายคืออย่างนี้กาแฟที่กลายพันธุ์สภาพอากาศมันมีคนที่เอากาแฟอายุอ่อนมาทำพันธุ์เรียกว่าต้นกาแฟเนี่ยที่จะทำพันธุ์ได้ไม่ใช่ว่าอันเนี้ย4ปีติดลูกสุกแล้วเฮ้ยลูกสวยไว้เอาไปทำพันธุ์มีโอกาสกลายพันธุ์ 50-80% ทำยังไงถึงจะไม่ต้นที่ทำพันธุ์ได้ในสวนเนี้ยต้นที่ทำพันธุ์ได้ยังแทบจะไม่มีเพราะอายุยังไม่ถึง10ปีกาแฟที่จะไม่กลายพันธุ์คือต้องเอาต้นที่10ปีขึ้น7ปีก็ได้แล้วมันมีโอกาสกลายพันธุ์อยู่ครับได้แต่มีโอกาสกลายพันธุ์แล้วของเราอ่ะใช้กาแฟ10ปีซึ่งอายุมันจะเยอะคือต้นที่อยู่ข้างบน20ปีก็มี
สวนนี้คือปลูกอายุได้ประมาณกี่ปีแล้วคะต้นกาแฟอันนี้เข้าปีที่5ครับเข้าปีที่5ครับเราแสดงว่าเราเก็บตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่คะเริ่มเก็บได้เริ่มเก็บเล็กๆเนี่ยได้หน่อยๆปีที่2ปีที่2อ๋อแสดงว่าก็2ปีก็ได้เก็บผลดูแลดีเนาะถ้างั้นปีที่3ได้เยอะเลยปีที่3ได้เยอะเลยแล้วสวนเราทั้งหมดนี่กี่ไร่นะทั้งหมดตรงนี้16ไร่ครับ16ไร่ผลผลิตได้ประมาณปีละกี่กิโลคะตรงนี้โอ้เฉพาะกาแฟนะเฉพาะกาแฟนะ 1,000 กว่าต้นเนาะ 1,000 กว่าต้นได้แต่ไม่เต็มพื้นที่ก็อ๋อ16ไร่คือพื้นที่ทั้งหมดแต่ต้นกาแฟมี 1,000 กว่าต้นผลสดเนี่ยก็กี่กิโล5ถึง10ตันอยู่อ๋ออุ้ยเดี๋ยวนะช่วงมันห่างกันจัง5ถึง10เลยเหรอครับก็มันอย่างนี้กาแฟถ้าปีที่มันออกเยอะปีถัดมามันจะออกน้อยเขาเรียกว่ามันพักต้นอ๋อถ้าได้สูงสุดคือ10แต่ได้เฉลี่ยก็ประมาณ5ทีนี้เราเก็บยังไงหมายถึงว่าเราจ้างหรือเราเก็บเองหรือเราจ้างทำงานมีแรงงานก็มีบ้างจ้างมาเก็บมีมาบ้างเราคิดแต่เราไม่ได้จ้างทั่วไปก็เป็นรายวันครับอ๋อนึกว่าเก็บเป็นกิโลไม่เพราะบางคนเก็บยังไงเก็บกาแฟยังไม่เป็นเก็บไม่คล่องอย่างเงี้ยให้คัดเอาแต่ของผมแปลงเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษานักศึกษาก็มาดูงานมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะได้พามาด้วยนะคะพอดีเรามีนักศึกษาเหมือนกันอาจจะวันหลังจะพามาก็มอขอนแก่นก็นัดจะเข้ามาอยู่อ๋อเหรออันนี้จะเก็บไปถึงเดือนไหนตัวเนี้ยกุมภาก็ยังเหลือพอเก็บก็มีโอเคแสดงว่าแล้วเข้าไปข้างในยังเขียวอยู่เลย5ถึง10ตันนี่เราจะได้สารปีละกี่5กิโลเป็นสาร1กิโลครับ5เหลือสาร1ครับก็คือถ้า5ก็ประมาณ2ตันครึ่งจนถึง5ตันครับได้สาร5ตันเนี่ยก็ได้สารกิโลตันเดียวแล้วก็ผลผลิตกาแฟเนี่ยเราไปขายสารหรือว่าเราขายเปลือกลูกคะผมแปรรูปครับแปรรูปลูกค้านี่เราเป็นร้านสาขาอยู่16สาขา16สาขาทั่วประเทศอ๋อเป็นของอะไรครับแบรนด์เราเองไหมคะเป็นแบรนด์ผมครับโลโก้ที่อยู่ประตูรถเลยออริจินอลออนายุงนายุงแล้วก็จะมีกาแฟนายุงอีกอันนึงคนละอันใช่ไหมนายุงเนี่ยก็เป็นของผมที่ผมไปจดลิขสิทธิ์ไว้กาแฟนายุงนะใช่เป็นอีกแบรนด์นึงนะเป็นผู้ไปจดวิสาหกิจโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าอดีตท่านผู้ว่าเสนีใช่ๆๆอ๋อแต่ใช้ตราโลโก้คนละตราเนาะครับโอเคตัวนั้นเป็นของกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงโอเคแต่ของเราจะเป็นของผมมาเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจรก็เลยมาทำแบรนด์ของตัวเองคือออริจินอลออฟนายุงแล้วก็จะมีแบรนด์ลูกศิษย์อย่างเช่นอยู่อุดรก็จะมีตายายคอฟฟี่อำเภอชัยวานก็จะมีบัณฑิตน้อยอยู่ที่ผลพิสัยชายคากาแฟแอดเลยอยู่ที่วังสะพุงแล้วปีนึงเรากาแฟเราพอสำหรับจำหน่ายไหมคะพอครับเพียงพออยู่เนาะเราไม่ได้เราเฉพาะของเราเองนะหมายถึงว่าที่ส่ง16สาขานี่5ตันนี่พอครับพอใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาข้างนอกมาอีกแปลงนี้มีแค่แปลงนี้อยู่พันกว่าแปลงนั้น 5-6,000ก็เฉพาะของเราก็ส่งแบรนด์ตัวเองถ้ามีคนมาซื้อของผมยังกำหนดเลยแล้วคนนึงผมให้ได้ไม่เกิน10โลสารกาแฟถ้าใครจะซื้อกาแฟผมไปได้เราขายเท่าไหร่คะขายสารเท่าไหร่คะโรบัสต้ากิโลละ100ครับอ๋อโลละ100อันนี้คือยังไม่ได้คั่วไม่ได้อะไรเนาะยังครับเป็นสารกาแฟดิบอย่างเมื่อคืนก็มีคุณพี่ท่านนึงเขาเปิดโรงงานจองสารเขาได้นะเปิดโรงงานทำแปรรูปไม้อยู่อุดรขับรถมาจากอุดรมาถึงผม4ทุ่มเพื่อมาเอากาแฟ6กิโลบอกว่าจะเอาฝากเพื่อนไปกรุงเทพพอได้กาแฟแล้วขับรถกลับบอกโอ้ผมพอใจแล้วผมได้กาแฟแล้วโอ้พี่ตั้งใจขับมาเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งแล้วกลับไปอีก2ชั่วโมงครึ่ง4ทุ่ม5ทุ่มไปถึงไม่ตีหนึ่งเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยใจรักใช่แล้วถ้าออริจินอลออฟนายุงเนี่ยมันมีของสวนอื่นไหมที่ไม่ใช่สวนเราเราเคยเอามาปนไหมมีผมมีแต่อาราบิก้าโดยอาราบิก้าเราไประบุยังไงว่ามันเป็นคนละสวนเราระบุในถุงใช่ไหมไม่อาราบิก้ามันก็เป็นถุงคนละแบบอยู่แล้วของผมถ้าโรบัสต้าผมจะใช้ถุงสีเงินออริจินอลเหมือนกันออฟนายุงครับแต่เป็นคืออาราบิก้าเนี่ย
เอามาใช้แบรนด์ของตัวเองแต่เอากาแฟมาจากที่อื่นที่มันมีคุณภาพอย่างอาราบิก้าผมใช้2ดอยก็คือดอยวาวีกับดอยปางขอนอันนี้คือกรณีที่ไม่ใช่กาแฟจากสวนที่เราทำผิดเองอาราบิก้าของเราทำไม่ได้เราก็ต้องพึ่งอาราบิก้าแต่โรบัสต้าเราการันตีว่ามาจากสวนเราเองโดยเฉพาะใช่ครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วมีต้นไหนที่จะโชว์ความดกไหมคะในสวนนี้อยากให้พาไปดูหน่อยมีสักต้นไหมที่แบบดูแล้วดกมากก็จะมีเหมือนกิ่งนั้นนะใช่ไหมคะอันนี้มันมีสักต้นไหมต้นสูงต้นนั้นถือว่าดกไหมคะต้นนั้นที่มองไปเห็นยอดนั่นนะคะอย่างนั้นถือว่าดกไหมไม่ดกใช่ไหมดกก็จะต้นใหญ่ดกต้นใหญ่ที่เราดูเมื่อกี้ใช่แล้วก็จะต้นหน้าคอกหมูอ๋อเหรอคะจะดกเพราะว่ากำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะเขากาแฟเขาโดกเหมือนกันพอเห็นมองไปมันโดกคือมันมองภาพรวมครับแล้วต้นสูงๆแบบนั้นเราเก็บยังไงคะที่อยู่สูงๆแบบน้อมเลยครับคือเขาเหนียวกิ่งกาแฟเขาเหนียวเวลาเราน้อมเนี่ยมันไม่หักน้อมลงมาได้แล้วปีต่อไปเราไม่กลัวการนั่นเก็บยากเหรอคะเราไม่ตัดเหรอคะหรือยังไงตัวนี้ยังมีโอกาสจะแต่งอยู่คือตัดข้างบนเห็นไหมฮะอย่างต้นนั้นก็จะตัดข้างบนแล้วเอากิ่งข้างล่างอย่างไอ้พวกนี้พอเก็บได้อยู่ปีถัดไปเพราะเขาจะแตกพุ่มไงครับจะแตกแหนงขึ้นแล้วทำกาแฟนี้มันดียังไงคะเราทำแล้วมันดียังไงพูดถึงดียังไง หนึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก่อนเราทำอะไรเมื่อก่อนทำรับจ้างทำนาทำสวนยางสวนหลังสวนยางกาแฟนี่มันดีกว่าใช่ไหมกาแฟเราไม่ได้ดูแลอะไรมากมายถึงเวลามาเก็บแล้วก็คิดเป็นเงินได้เลยคือปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องได้ให้น้ำด้วยใช่ไหมแล้วสองคือเราได้กินฝีมือของตัวเองมันภาคภูมิใจตรงนี้คือเราปลูกเองกินเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรเข้าลงไปเหมือนผมไอไปข้างนอกผมไม่ซื้ออยู่อย่างคือผักเพราะผักข้างนอกผมไม่รู้เขาใส่อะไรมั่งผมจะมีสวนผักของผมเองอยู่ที่คีรีวงกตโอเคโอ้เดี๋ยวต้องได้ไปดูนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูโอเคเขาน่าสนใจนะคะมีความน่าสนใจมีจุดเด่นเนาะคีรีวงกตเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ๆผมก็ไปซื้อบ้านได้ปีนึงอยู่คีรีวงกตที่นี่ก็ถือว่าน่าอยู่มากขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตถ่ายรูป